เราจะเห็นเกมการเมืองพิลึกพิลั่นซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นวิชามารก็คืออย่างนี้มีข่าวทำนองว่าพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลค่ะจะเสนอชื่อใครคะคนในพรรคเพื่อไทยคุณสุชาติตันเจริญเนี่ย มาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเสนอนะเป็นพรรคอื่นเป็นพรรคพลังประชารัฐเสนอคุณสุชาติตันเจริญสมัยก่อนอยู่เขาอยู่พลังประชารัฐแล้วเขาออกมาก็พร้อมกันนี่ไงพร้อมกับสมศักดิ์พร้อมกับสุริยะนี่ไงณวันนี้คุณสุชาติตันเจริญอยู่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อบรรดาแปดหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะแต่วันนี้มีข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะเสนอคุณสุชาติตันเจริญขึ้นมาแข่งในตำแหน่งประธานสภาใช่มันเป็นเรื่องพิลึกพิลั่นค่ะนะแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าขณะนี้ถ้าเกมการเมืองเรื่องการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องการให้เกิดความบาดหมางระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยก็คือใช้วิธีว่าเพราะการลงคะแนนเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนค่ะเป็นการลงคะแนนลับคุณไม่มีทางรู้เลยว่าในกระดาษนั้นนะเพราะมันไม่ได้เขียนเบอร์เขียนชื่อคุณถ้าพรรคมันแตกกันหรือมันมีปัญหากันเนี่ยมันจะโหวตออกมาอีกแบบค่ะคุมขบวนไม่ได้ถ้าคุมขบวนไม่ได้ตั้งแต่ต้นนะไอ้ที่เหลือต่อไปนี่ยากละค่ะไอ้ทางนี้ก็ต้องการแซะถูกไหมค่ะต้องการแซะจริงๆอ่ะคนของพรรคเพื่อไทยเขาก็มีคนที่เหมาะคนของพรรคก้าวไกลก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนที่เหมาะนะเราจะมาบอกว่าไอ้เอาเนนมาเป็นเจ้าว่าแล้วมันไม่ใช่หรอกนะ คือมันไม่จะไปเทียบอย่างนั้นไม่ได้ค่ะนะคือท่านประธานที่เคารพอะไรอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่เห็นเคารพอะไรกันสักทีเวลาด่าทอกันนะประเด็นก็คือว่าเอาหลักให้ได้เอาหลักให้มันชัดๆอ่ะเอาหลักให้มันชัดๆจะเอาหลักไหนก็เอาสักหลักนึงอธิบายไปก็แล้วกันหลักพรรคที่มีคะแนนมากที่สุดหลักเสียงข้างมากหลักความเหมาะสมตัวบุคคลแล้วเอาสักหลักนึงอธิบายให้คนที่เขาติดตามเขาเข้าใจแต่ไอ้แบบที่ว่าอยู่ฝั่งนู้นแล้วมาเสนอชื่อคนฝั่งนี้อย่างนี้ไม่เอาไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้มันโอ้มันไปแซะค่ะมันถึงได้มีข่าวว่าคุณประวิตรยังไม่ยอมเก็บของกลับบ้านเห็นไหมปลามังกรยังอยู่ในห้องทำงานไม่รู้ว่ามันคือเขาบอกว่ามีเลี้ยงปลามังกรยังไม่รู้ยังไม่รู้เป็นว่าก็ยังไม่ยอมกลับคือยังไม่กลับบ้านอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างคุณประยุทธ์เนี่ยก็ยอมรับแล้วว่าเฮ้ยผมโยนผ้าขาวแล้วผมไม่ยุ่งแล้วแต่คุณประวิตรก็ยังไม่ยอมนะอาจจะยังไม่มีเวลาไปเก็บหรือเปล่าไม่รู้ครับเราก็ไม่เข้าใจเลยเขาคือเราก็มองแบบนี้